วันนี้เป็นวันแรกที่มายจะอยู่ที่นี่แบบจริงจังนะคะทุกคนอย่างรกวิวหลักแสนหลักล้านอ่ะเป็นที่ต้องมีก่อนนอนทุกคนดูกันว่ามามีอะไรบ้างนะคะของมันต้องมีอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะย้ายห้องกันนะซึ่งนี่คือห้องใหม่มายค่ะนี่คือห้องใหม่นะนี่คือวิวที่ก่อนจะถึงเข้าห้องใหม่นะเราก็จะเจอหน้าต่างตรงนี้เลยใหม่ก็จะพามาดูห้องคร่าวๆนะซึ่งตอนนี้แบบรกมากรกไม่ไหวนะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายมานะวันนี้เป็นวันแรกที่ใหม่จะอยู่ที่นี่แบบจริงจังนะคะทุกคนเด้รกไหมอย่างรกคือ3หลังเนี้ยจะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยก็ไม่รู้ว่าจะยัดพอไหมนะแล้วก็อีก2หลังเป็นเครื่องสำอางนะคะนี่ก็คือพัสดุที่มายเพิ่งสั่งมานะคะเอามาแต่งห้องโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันเนาะเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรมาบ้างอ่ะเพราะว่าแบบสั่งมาเยอะมากแน่ใจเหมือนกันว่านี่คืออะไรอันนี้เป็นไม้ขีดไฟนะคะที่เราสั่งมานี่ทุกคนดูสิน่ารักปะเขามีเขียนข้างหลังด้วยมันจะเป็นหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้โซมินิมอลนะคะนี่เราจะมาใช้จุดเทียนของเรานะคะสำคัญมากเพราะว่าช่วงนี้มายติดใช้เทียนหอมนะแล้วก็นี่คืออะไรกันนี่คมทุกคนนี่คือผมที่เราจะเอาไว้หน้าห้องนะคะวางไว้ให้มันแบบว่าเข้าห้องมาแล้วก็ฮัลโหลเลยนะน่ารักมากเป็นพรมแบบจับฝุ่นนะเวลาแบบเราเข้าห้องมาเราใส่รองเท้ามาใช่ปะก่อนเก็บรองเท้าแล้วก็จะเหยียบตรงนี้ก่อนมันก็จะดักฝุ่นไว้ประมาณนึงนะเวลากวาดห้องอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นนะคะแล้วนี่ก็คือของตกแต่งห้องนะจริงๆคือมายมีของตกแต่งห้องเยอะมากแต่ว่าก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะคะคนมันชอบอะเนาะก็ต้องแบบของมันต้องมีอ่ะแล้วเลยซื้อเรื่อยๆอันนี้จะเป็นกระจกนะคะเล็กๆแบบดีอ่ะทุกคนอาจจะงงมันคืออะไรนี่4อันนะคะเป็นกระจกวิธีใช้คือนำมาต่อกันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องดึงพลาสติกออกก่อนนะไม่ลืมดึงอ่ะเขาจะเป็นกระจกทั้งอันเลยนะคะต้องดึงพลาสติกก่อนเดี๋ยวจะดึงออกให้ดูด้านหนึ่งมายซื้อมาเพราะว่ามันเหมาะกับโซนที่มายไว้แต่งห้องนะตรงนั้นก็คือแบบว่าเหมาะกันมากๆเดี๋ยวเราจะเอาไปวางดูนะคะว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนี่วางเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักไหมคือโซนนี้เป็นโซนที่มายชอบที่สุดแล้วก็คิดว่าน่ารักที่สุดของห้องนี้แล้วคือตั้งใจแต่งตรงนี้มากความแบบม่านบางๆสีขาวนะคะมีต้นมะกอกอยู่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็มีของตกแต่งตรงนี้แล้วก็น้ำหอมยังไม่มีที่ไว้นะเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็คือแบบโซนนี้น่ารักมากชอบแล้วก็เดี๋ยวมายจะมาเก็บของเข้าชั้นนะพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้แล้วก็หาที่เก็บนะคะแต่ว่าตอนนี้มายขอไปทำงานก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บให้ดูนะว่ายังไงบ้างงานเสร็จนะคะก็มีการเปลี่ยนชุดนิดนึงให้เป็นสีขาวเนาะก็เหนื่อยมากทุกคนมาถ่ายตั้งแต่4โมงตอนนี้ก็คือกำลังจะ6โมงแล้วถ่ายนานมากคลิปที่ทำนะคะก็ประมาณ15วีไม่ได้20วีประมาณนี้แต่ว่าถ่ายไป 2-3 ชั่วโมงก็คือตั้งใจมากแต่ตอนนี้ก็คือเราจะมาจัดการกล่องลังข้างหลังให้มันเรียบร้อยนะพวกลังพวกกล่องอะไรเงี้ยมันจะเข้ากล้องนิดนึงนะหมายว่าถ้าเคลียร์ออกวันนี้ให้หมดอ่ะมันจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาเคลียร์กันให้หมดนะคะคือหมายว่ามายจะมาเรียงเครื่องสำอางในนี้นะอันไหนที่เป็นเครื่องสำอางที่ต้องใช้อ่ะเราจะมาเรียงชั้นตรงนี้ทั้งหมดอันไหนใช้บ่อยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ใช้บ่อยนะคะตอนนี้เราต้องแยกโซนก่อนว่าแบบจะเก็บอะไรยังไงบ้างทุกคนใส่นี้ได้พอดีเลยอ่ะตอนนี้คือเก็บเครื่องสำอางแล้วใช่ไหมมันก็ต้องมาคัดพวกแบบว่า
ครื่องสำอางหมดอายุนะเพราะว่ามีหลายอย่างที่หมดอายุไปแล้วนะทุกคนแล้วไม้ก็ยังไม่ได้เคลียร์เลยของปีที่แล้วเราหมดไปเยอะมากแล้วเราก็อยู่ในโหมดใช้ไม่ทันนะคะจริงไหมนะว่าการย้ายห้องมันเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับไม้คือมันเป็นเรื่องที่แบบวุ่นวายมากอะเพราะว่าของไม้เยอะนะเวลาย้ายทีก็คือแบบปวดหัวมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องเก็บนะคะแล้วก็ต้องทิ้งอะไรเงี้ยบางอย่างที่ไม่ได้อยากทิ้งก็ต้องทิ้งเพราะว่าพอมันต้องขนย้ายอ่ะมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายเออแล้วไม่ชอบความวุ่นวายตอนนี้ก็กำลังจะ6โมงแล้วใช่ปะไฮไลท์ของห้องนี้คือท้องฟ้าสวยมากคือวิวห้องที่มาอยู่คือแบบวิวหลักแสนหลักล้านอ่ะคือห้องราคาเท่าเนี้ยที่มาจ่ายไปอ่ะได้วิวขนาดเนี้ยคือคุ้มมากเดี๋ยวมาจะเอาให้ดูแล้วกันแต่ตอนนี้มาขอเก็บของให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะถ่ายวิวให้ดูเลยว่าเป็นยังไงมันแบบฟินอ่ะทุกคนเออเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าเก็บของก่อนนะเก็บได้แค่1ลังท้วนนะก็มากองอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมายก็จะเน้นหลักๆไปที่วางแปรงแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่ใช้บ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นพวกลิฟที่ใช้บ่อยแล้วก็บัชออนแล้วก็อายแชโดว์อยู่ในนี้นะคะก็ไปสัดเป็นส่วนดีนะพวกเสื้อผ้ามายน่าจะเอาเข้าตู้ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนนี้จะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งทำงานให้มันเรียบร้อยนะคะเพราะว่างานเยอะมากนั่นแหละอาจจะนั่งทำงานแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดกลุ่มของข้างเตียงที่ต้องมีให้ดูกันนะว่าไม่มีอะไรตรงนั้นบ้างนะอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะก็ไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันตอนนี้คือขอไปกินข้าวแล้วก็นั่งทำงานก่อนนะคะก็ไว้ค่อยเจอกันตอนดึกๆเนาะดึกมากนะคะก็กำลังจะเตรียมนอนแล้วนะแต่ว่าไมค์จะมาเปิดกุของข้างเตียงที่ต้องมีก่อนนอนให้ทุกคนดูกันว่าไมค์มีอะไรบ้างนะคะก็มาเริ่มที่อย่างแรกกันอย่างแรกสิ่งที่ไมค์ต้องมีติดข้างเตียงเลยนะคะก็คืออันนี้โต๊ะญี่ปุ่นค่ะก็คือไมค์เป็นคนที่ติดเล่นคอมก่อนนอนมากๆไม่ว่าจะเป็นคอมหรือ iPad อะไรเงี้ยจะติดเล่นมากๆแล้วคือไมค์ชอบอันนี้มากตรงที่เขาอะมีตัวรองแขนของเราอะตรงนี้นะคะมันก็จะนุ่มๆหน่อยนะก็สามารถปรับระดับได้นะก็คือจะแบบให้เอียงก็ได้ให้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ให้สูงขึ้นก็ได้คือถ้าเราปรับระดับได้ถูกต้องอ่ะการนั่งของเรามันจะแบบไม่ได้นั่งหลังคอมนะคะทุกคนการนั่งมันก็จะดีขึ้นอย่างต่อไปที่ต้องมีชิ้นนะคะก็คือลิปมันนะลิปมันที่มาใช้จะเป็นของตัวนี้นะคะคาริลอันนี้คือต้องทาก่อนนอนจริงๆอ่ะเพราะไม่เป็นคนที่ปากแห้งมากไม่ว่าไม่จะกินน้ำเยอะเท่าไหร่หรือว่าแบบบำรุงเยอะขนาดไหนมันก็ยังแห้งอยู่ดีแต่ยังไงก็ต้องบำรุงนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องมีติดข้างหัวเตียงไว้ตลอดนะอีกอย่างนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเทียนหอมนะอันนี้จะเป็นของ Deep Tip นะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ที่มายังไม่ได้ใช้นะก็คืออันเก่าที่ใช้ไปแล้วก็คืออยู่ห้องอันนั้นใช้หมดไปแล้วอันนี้ก็คือห้องใหม่ก็ต้องเทียนใหม่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยแล้วก็สิ่งที่มาคู่กันก็คือน้ำหอมของดิทีฟเหมือนกันก็คือสองอันเนี้ยเขาเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะกลิ่นเขาจะออกแบบเทอราพีหน่อยๆแบบไม้ไม้เขียวๆหน่อยซึ่งเป็นกลิ่นที่มาชอบมากแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้สำคัญมากก็คือโลชั่นทาผิวนะตอนนี้มาใช้เป็นตัวนี้อยู่อันนี้จะเป็นวาสลีนกูต้าไฮยาโอเวอร์ไนท์เรเดียนดีแพร์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ลองใช้แล้วก็พอได้ใช้คือติดมากนะคะจริงๆอ่ะมาใช้ตัวนี้อยู่อันนี้จะเป็นกูต้าไฮยาดิวอีเรเดียนนะอันนี้ใช้จนแบบว่าปวดเขาแบบบูบี้ไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วนะคะเพราะว่าอีกตัวมันกำลังจะหมดแล้วเนาะคือพอใช้ตัวนี้มาติดมากทุกคนเพราะว่าเขาสามารถบำรุงผิวเราในชั่วข้ามคืนนะคะเหมือนเราใช้มาร์ก10แผ่นนะคะคือเขาแบบมีวิตามินที่เข้มข้นมากๆนะเขาจะมีความเป็นเจลๆนะคะแล้วก็พอเรา
กลี่ยที่ผิวนะเขาจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากแบบไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะเนี่ยทุกคนพอทาปุ๊บมันก็ซึมเข้าสู่ผิวปั๊บเลยนะตัวนี้เขาจะมีไฮยาลูรอนแล้วก็อะมิโนเปปไทด์คอมเพล็กซ์แล้วก็กูต้าโกลนะคะจะช่วยทำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นอิ่มน้ำผิวไม่แห้งผิวฟูนะแล้วก็ทำให้ผิวเราอะกระจ่างใสขึ้นด้วยนะตัวนี้มายแนะนำว่าให้ใช้ตอนคืนนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาผิวเราก็จะดูนุ่มดูอิ่มน้ำดูฟูขึ้นเลยนะคะก็คือเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะมายจะมาโชว์ผิวให้ดูว่าทาตัวนี้ตอนกลางคืนไปอ่ะเป็นยังไงบ้างนะก็เวลาใช้ใช่ป่ะมายจะใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนนะคะตอนเช้ามายก็จะมาใช้ตัวดิวอี้ตัวนี้นะคะทุกคนคือใช้คู่กันอ่ะดีมากๆเลยแนะนำมากเพราะว่าช่วงเนี้ยมายอ่ะทั้งนอนน้อยแล้วก็ทำงานเยอะแล้วก็ช่วงย้ายคอนโดด้วยคือมายอ่ะจะยุ่งมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลผิวมันก็จะแบบแห้งง่ายใช่ไหมพอแบบมี2ตัวนี้คือแบบช่วยชีวิตมายได้เยอะมากๆนะใครที่นอนน้อยแบบมายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาบำรุงผิวเท่าไหร่ก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะก็ลองไปหาใช้กันดูนะคะเพราะว่าเขาแบบเห็นผลตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยว่าผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะแต่ว่ามายจะมาร์กหน้าก่อนนะคะมาร์กหน้าที่มายใช้ก็จะเป็นของ Huxley ตัวนี้อันนี้จะงั้นเดี๋ยวมายถ่าย before after ให้ดูเลยดีกว่าใช้โลชั่นตัวนี้มันจะเทียบเท่ากับการใช้มาร์กที่หน้าว่าผิวมันจะชุ่มชื้นเหมือนกันไหมนะคะตอนนี้ก็คือขอตัวไปมาร์กหน้าแล้วก็เล่นคอมก่อนหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะนอนกันแต่ว่าจะมาบอกฝันดีทุกคนตอนนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนยังไงคืนนี้ฝันดีนะคะแล้วก็มาดู after กันตอนเช้าว่าผิวเราจะเป็นยังไงนะก็ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันตอนเช้า smiley